กรณีของคณะก้าวหน้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณศรีสุวรรณจันยาไปร้องเอาไว้กับกรณีที่ทางคณะก้าวหน้าทําทุกอย่างคล้ายกับพักการเมือง mm hmm. แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพักเนี่ยนะคะผิดจะผิดตามพรบพักการเมืองมาตรา111หรือเปล่าความคืบหน้าในเรื่องนี้มีการรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของกกหรือว่ากกตเมื่อ,อ,อวานนี้ค่ะมีการหยิบยกกรณีการเคลื่อนไหวของแกนนําคณะก้าวหน้า ทั้งคุณธนาทรคุณปียบุตรและคุณพันนิกาในการช่วยผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกอบอออจอมาคุยกันด้วยโดยเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นมีข้อที่จริงหลายอย่างค่ะที่ทําเหมือนกับพักการเมือง ซึ่งนายสําสนักงานได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทางคุณศรีสุวรรณได้มีการยื่นคําร้องให้กรกตตรวจสอบในประเด็นนี้และด้านกิจการพักการเมืองของสํานักงานกําลังเร่งรวบรวมข้อมูลประเด็นข้อกฎหมายต่างๆเพื่อเสนอกรอกตที่จะพิจนารณาในเรื่องนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการดําเนินการกับคําร้องลักษณะแบบนี้เมื่อสํานักงานมีการรวบรวมข้อมูลประเด็นข้อกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมกรกตแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรกตค่ะว่าจะมอบหมายให้ในายทะเบียนพักการเมืองใช้อำนาจตามมาตรา7 ของพอรบรว่าด้พักการเมืองเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คําชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาหรือจะมอบหมายให้ด้านสืบสวนทําสํานวนตามระเบียบกรกตรว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนก็ได้ค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้กรกตรได้หยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วซึ่งก็เป็นเป็นหลักการปกติหรือวิธีการปกติพอ,อมีคนมาร้องนะก็ มันมีกฎหมายรองรับอยู่เขาก็หยิบม,มาพิจารณาคือมันยังไม่ได้แปลว่าเขาจะตัดสินผิดถูกยังไม่ได้ชี้ค่ะเริ่มกระบวนการเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการให้คนที่ถูกร้องเนี่ยนะครับเข้ามาชี้แจงข้อมูลกันไปเนี่ยนะครับ